และหลังจากนั้นเพื่อนในซีซั่นเดียวกันหลายคนพลอยใส่เห็นหรือยังพี่ก็แบบขอดูแป๊บนึงนะพี่กดเข้าไปดูเฟซลูกนัดทันทีขึ้นคำว่าแอดเฟนพี่เลยตัดสินใจที่จะบล็อกแล้วก็บล็อกไอจีด้วยเพราะพี่ไม่อยากมีปัญหาซึ่งลูกนัดเปิดให้ดูแล้วว่าลูกนัดไม่ได้รีมูฟนะคะตรงนี้พี่ไม่ได้ว่าอะไรพี่ก็มั่นใจในส่วนของพี่เหมือนกันว่าพี่ก็ไม่มีทางที่จะลบหนูเหมือนกันแต่ในเมื่อพี่เห็นว่าพี่ต้องแอดเฟนพี่ก็เลยเลือกที่จะบล็อกแล้วพี่ก็ไม่ได้เล่าให้ผู้ชายคนไหนฟังว่าพี่มีปัญหากับเราโอเคค่ะลูกนัดขอโทษอันนี้ไม่ต้องขอโทษลูกนัดได้ขอโทษเพราะว่าอะไรก็ตามถ้าลูกนัดทำให้พี่ขุ่นเคืองหรือเข้าใจผิดอันนี้หนูต้องขอโทษจากใจแบบหนูขอโทษในส่วนที่หนูผิดเรารู้สึกผิดอะไรกับพี่อะก็รู้สึกผิดที่พี่รู้สึกแบบนี้ค่ะเราถามหน่อยว่าไปคุยกับพี่ลำไปคุยกับเชหนูไม่ได้ว่าหมายถึงพี่ทำไมฮะว่าแบบว่าแบบพี่มีปัญหากับเราคุยทำไมเหรอคะทำไมต้องบอกให้เขารู้ว่าเป็นพี่ไปทำอะไรให้เราอะเพราะว่าตอนนั้นพี่คุยกันข้างล่างแล้วเชยอยู่ด้วยแล้วอาร์ตอยู่ด้วยแล้วไอริชอยู่ด้วยแล้วเราอยู่ด้วยอย่างเงี้ยหรอพี่คุยกันข้างล่างสี่คนเรามีกล้องจับพี่อยู่ตอนที่พี่โมโหแล้วเรารู้ใช่ไหมว่ากล้องจับอยู่ไม่ต้องกล้องเดินสวนขึ้นมาหนูไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเพื่อนพี่ที่อยู่ในร่วมในห้องกับพี่ก็ได้ถ้ามันจะผิดมันผิดแค่พี่คนเดียวไม่ค่ะหนูจะพูดให้ฟังว่าการที่พี่พูดข้างล่างกัน4คนแบบนั้นโดยที่แบบหนูไม่มีโอกาสได้อธิบายหรืออะไรเลยต้องรออธิบายตรงนี้ใช่ปะแล้วหนูต้องเดินลงไปหรอคะหรือพี่ต้องเดินขึ้นมาเพราะว่าพี่เป็นคนผิดถูกไหมคือมันไม่มีใครรู้เลยว่าณตอนนั้นน่ะมีตากล้องตามลงมาด้วยจริงๆอ่ะเรื่องนี้ก็เหมือนแบบไม่เคลียร์เพราะเขาก็แบบกังวลนิดนึงว่าแบบทำไมถึงต้องพูดต่อหน้าแบบตากล้องหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งหนูก็บอกเขาว่าคือถ้ารู้ก็จะไม่พูดโกรธที่แบบมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมไม่มาพูดกับกลัวทำไมแบบไปพูดหน้ากล้องอะทำไมต้องพูดว่าฉันหน้ากล้องด้วยถ้าเกิดโอเคมันเป็นเรียลิตี้จริงแต่หนูก็ไม่ได้เฟคอะคือหมายถึงแบบหนูถ้าเกิดสมมติว่าเขาพูดกับหนูส่วนตัวอย่างเงี้ยหนูก็จะไม่พูดกับเขาหน้ากล้องพี่หนูก็จะพูดกับเขาส่วนตัวแต่เพราะว่าเขาพูดเรื่องนี้หน้ากล้องหนูถึงได้อยากเคลียร์หน้ากล้องมันแค่นี้เลยน้องพูดอย่างเงี้ยถ้าน้องพูดแบบนั้นนะก็คือไม่ถูกต้องนะคือจริงๆน้องเป็นเด็กน้องก็อาจจะต้องเข้ามาคุยกับพี่เขาเองก่อนไหมอะไรเงี้ยถ้าในเมื่อเขารู้ว่ามันมีปัญหาเขาก็ควรที่จะเป็นคนที่จะต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ไหมเข้ามาพูดเข้ามาเจรจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คำพูดบางอย่างก็เหมือนจะแบบพร้อมที่จะไฟแบบว่าตัวฉันไม่ผิดอะไรเงี้ยแล้วตัวหนูเจตนาคืออธิบายว่าอะไรมีกล้องจับอยู่แล้วไงต่อเจตนาคือพี่พูดตอนที่มีกล้องจับอยู่แล้วนั่นหมายความว่ามันถูกแคปเจอร์ไว้แบบนั้นหนูยังไม่มีโอกาสได้อธิบายอะไรเลยตอนนั้นหนูตกใจมากแล้วหนูงงมากหนูแบบเกิดอะไรขึ้นหนูกับพี่อัดหนูแบบงงสุดๆหนูกะว่าหนูจะมาคุยกับพี่ค่ะนี่คือเหตุผลที่หนูไม่ลงไปและเหตุผลที่หนูไปคุยกับเชเพราะหนูเครียดมากหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูแบบทำยังไงดีวะแบบคือจะทำยังไงดีจะพูดได้หรือยังจะพูดตอนนี้ได้ไหมเคลียร์ตอนนี้ได้ไหมคือเราควรคิดก่อนที่จะทำอะไรคิดให้มากกว่านี้คิดให้มากเหมือนที่คิดลบกับคนอื่นอ่ะแค่นั้นคือความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมอ่ะพี่คือมันเกิดไปแล้วว่าแบบเหมือนเรารู้สึกกับน้องคนนี้ไม่ดีไปแล้วอ่ะเราจะให้กลับมาคุยกันปกติอย่างเงี้ยมันก็ทำได้ยากอ่ะก็เลยตัดปัญหาเลยที่ว่าจบทริปนี้ก็คือไม่ต้องติดต่อไม่ต้องอะไรกันแล้วอะค่ะไม่ต้องแบบมีสารสัมพันธ์อะไรต่อทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น IG Facebook ทุกคนหนูคิดว่าทุกคนรู้สึกแบบเดียวกันกับที่หนูรู้สึกแต่แค่เราไม่ได้มานั่งพูดเราก็ไม่ได้จะมานั่งติใครว่าน้องเขาเป็นแบบนี้เราจะต้องปรับให้น้องเขามาเป็นคล้ายๆแบบเราซึ่งมันทำไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นมันเป็นแฟกต์ของหนูอะค่ะนะหนูทำดีที่สุดแล้วในพาร์ทของหนูหนูไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าพี่ๆเขาจะเชื่อไหมเข้าใจไหมให้อภัยไหมยกโทษไหมเคลียร์ 100% ไหมที่พี่ถามหนูมาทั้งหมดหนูคอนโทรลไม่ได้ค่ะค
ุยเรื่องลูกนัดเลยคนเดียวเยอะสุดแบบเป็นประเด็นเยอะ talk of the town เยอะที่สุดใช่ประเด็นเต็มๆเลยอะไรอย่างเงี้ย